วัสดีค่ะดิฉันผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หญิงสิตาถาวรนันอาจารย์ภาควิชาทันตกรรมประดิษฐ์วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตค่ะสำคัญมากเลยนะคะเรื่องการทำความสะอาดฟันปลอมเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องคำนึงถึงแล้วก็ต้องใช้ผลิตภัณฑ์นะคะสำหรับการทำความสะอาดฟันปลอมโดยเฉพาะตัวฟันปลอมเนี่ยนะคะลักษณะของฟันปลอมเนี่ยก็จะมีลักษณะของการรอยหว่ำนะคะซอกซอนเหล่านี้ซึ่งถ้าทำความสะอาดฟันปลอมได้ไม่เหมาะสมนะคะก็จะมีพวกพลาคพวกแบคทีเรียเนี่ยมาเกาะตามซอกของฟันปลอมเหล่านี้ได้และเมื่อมีพลาคและแบคทีเรียมาเกาะตามซอกของฟันปลอมเหล่านี้เมื่อเราเอาฟันปลอมเนี่ยใส่เข้าไปในช่องปากก็เท่ากับว่านะคะตัวเชื้อแบคทีเรียทั้งหลายเนี่ยก็ยังอยู่ในช่องปากของเราซึ่งจะทำให้เนื้อเยื่อในช่องปากของเราเกิดการอักเสบได้นอกจากนั้นนะคะฟันปลอมบางชนิดเนี่ยก็จะมีพวกตะขออันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆนะคะว่าเป็นเหมือนตะขอเนี่ยเกาะตามฟันธรรมชาติของเราซึ่งตะขอเหล่านี้ก็มีความโค้งงอถ้าเราทำความสะอาดผิดวิธีใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับการทำความสะอาดที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้พวกพลาคและแบคทีเรียเนี่ยเกาะตามตะขอเหล่านี้เมื่อตะขอเหล่านี้เนี่ยคะสัมผัสกับฟันธรรมชาติในช่องปากของเราก็จะทำให้ฟันธรรมชาติเนี่ยเกิดการผุและอักเสบได้ค่ะยาสีฟันที่มีผงขัดนะคะเนื่องจากว่าตัวผงขัดเนี่ยมีความแข็งค่ะแล้วก็สามารถที่จะแบบทำให้ฟันปลอมเกิดรอยขีดข่วนได้นะคะเนื่องจากฟันปลอมเราเนี่ยพื้นผิวของฟันปลอมมีความแข็งน้อยกว่าพื้นผิวของฟันธรรมชาติของเราค่ะดังนั้นเนี่ยยาสีฟันที่สำหรับใช้แปรงฟันธรรมชาติจะไม่เหมาะสมสำหรับมาใช้ในการแปรงฟันปลอมค่ะการดูแลฟันปลอมนะคะกับฟันธรรมชาติเนี่ยจะต่างกันนะคะเนื่องจากว่าอย่างที่บอกไปนะคะตัวฟันปลอมเนี่ยมีความแข็งผิวไม่เท่ากับฟันธรรมชาตินะคะดังนั้นเนี่ยถ้าเราใช้วิธีการดูแลฟันปลอมแบบเดียวกับฟันธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะเช่นใช้ยาสีฟันที่ใช้แปรงฟันธรรมชาติมาแปรงเนี่ยก็จะทำให้เกิดรอยขีดข่วนได้แล้วนอกจากนั้นนะคะตัวแปรงสีฟันสำหรับที่ใช้แปรงฟันธรรมชาติของเราเนี่ยนะคะถึงแม้ว่าจะเป็นชนิดที่อ่อนนุ่มที่สุดเมื่อเราเอานำมาใช้แปรงฟันปลอมนะคะก็จะทำให้ฟันปลอมเนี่ยเกิดรอยขีดข่วนขึ้นได้ค่ะและเมื่อรอยขีดข่วนเกิดขึ้นแล้วตัวพลาคนะคะแบคทีเรียเชื้อราหรือแม้แต่พวกเชื้อไวรัสเนี่ยนะคะก็จะสามารถที่จะเข้าไปสะสมอยู่ในร่องเล็กๆตรงนั้นซึ่งเราอาจจะมองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะคะแต่ว่าในระยะยาวแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้เกิดปัญหากับฟันปลอมของเราค่ะอันนี้จริงนะคะกรณีที่ทำความสะอาดไม่ถูกต้องนะคะถ้าทำความสะอาดได้ถูกต้องตั้งแต่แรกเนี่ยนะคะก็จะไม่เกิดกลิ่นปากเกิดขึ้นค่ะอย่างที่อธิบายตั้งแต่แรกๆเลยนะคะว่าถ้าเราใช้วิธีการทำความสะอาดฟันปลอมที่ผิดทำให้ฟันปลอมเนี่ยเกิดรอยขีดข่วนมากขึ้นก็จะทำให้พวกเชื้อแบคทีเรียนะคะหรือพวกพลาคพวกอะไรทั้งหลายเนี่ยยิ่งเข้าไปสะสมปกติแล้วเนี่ยนะคะไอ้ตัวพลาสติกที่เราใช้ในการทำฟันปลอมหรือตัวฟันปลอมเองนะคะอย่างเช่นตรงนี้นะคะอย่างนี้ค่ะอันนี้นะคะแถวๆนี้นะคะปกติแล้วเนี่ยมันก็จะมีเหมือนรูพุนเล็กๆอยู่แล้วต่อให้เราขัดเรียบขนาดไหนก็ตามนะคะมันก็จะมีรูพุนเล็กๆอยู่ข้างในทีนี้เนี่ยถ้าเราทำความสะอาดผิดนะคะใช้แปรงสีฟันที่เป็นแปรงฟันธรรมชาติไปแปรงทำให้เกิดรอยขีดข่วนมากขึ้นเนี่ยนะคะดังนั้นเนี่ยรูพุนเล็กๆเนี่ยผสมผสานกับการที่มีรอยขีดข่วนเนี่ยก็จะทำให้พลาคเข้าไปติดก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากขึ้นได้แต่ถ้าเรานะคะทำความสะอาดฟันปลอมได้ถูกต้องตั้งแต่แรกนะคะเราก็จะไม่เกิดรอยขีดข่วนตามฟันปลอมเพราะฉะนั้นเนี่ยในผู้ป่วยที่ใส่ฟันปลอมและทำความสะอาดได้ถูกทีก็จะไม่เกิดกลิ่นปากค่ะใช่ค่ะเพราะการทำความสะอาดฟันปลอมที่ผิดวิธีนะคะเช่นการใช้แปรงสีฟันทำความสะอาดฟันปลอมเนี่ยไม่สามารถที่จะทำความสะอาดไปตามซอกซอนเล็กๆของฟันปลอมได้หรือตามร่องลึกทั้งหลายและตัวฐานฟันปลอมเองก็มีรูพุนเล็กๆนะคะซึ่งตัวการแปรงฟันเนี่ยไม่สามารถที่จะแปรงได้ออกได้หมดนะคะดังนั้นเนี่ยการใช้เม็ดฟู่ทำความสะอาดฟันปลอมเนี่ยจะช่วยแก้ปัญหาตรงนี้ค่ะเพราะเม็ดฟู่เนี่ยนะคะสามารถที่จะแทรกซึมเนี่ยเข้าไปบริเวณร่องลึกนะคะหรือตามรูพุนทั้งหลายเพื่อที่จะกำจัดเชื้อแบคทีเรียเหล่านั้นออกได้หมดค่ะ
การทำความสะอาดฟันปลอมนะคะต้องทำความสะอาดฟันปลอมให้ถูกวิธีเพื่อสุขภาพช่องปากที่ดีของทุกๆคนที่สวมใส่ฟันปลอมอยู่นะคะ